ตูมตามช็อปบริการสวมรหัสเกมบูอาไคเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรถึง 100,000 ทีเดียวรวมทั้งยังมีรหัสดองเพชรไม่ว่าจะเป็นเกนชินตาเรลนิกเกะหากสนใจก็สามารถสนับสนุนสปอนเซอร์ของผมได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับยอสตาごきげんよう先生桐藤渚ですティーパーティーホストの力お見せいたしましょうブルーアーカイブ先生もいかがですかสวัสดีครับเซนเซที่เคารพทุกท่านในที่สุดวันที่ตู้นางิสะโทคิก็มาถึงแล้วก็พร้อมให้เซนเซทุกคนเอาเพชรไปสุ่มแรกได้แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเองก็จะมาช่วยนางิสะจางออกจากตู้เหมือนกันกลัวน้องหายใจไม่ออกนะอยู่ในตู้นานแต่เอาตรงๆนะจริงๆก็อยากได้โทคิด้วยแหละเพราะว่าน้องอ่ะน่ารักมากแล้วก็เป็นเมดเบอร์4ถ้าเกิดใครที่อ่านเนื้อเรื่องมาเนี่ยก็จะยิ่งเอ็นดูน้องเข้าไปใหญ่เนอะแต่ก็เพชรก็มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับ ถ้าได้ทั้ง2ตัวก่อน200โลเนี่ยมันจะดีมากเลยประเด็นคือตู้ของบัวคายเนี่ยมันไม่ค่อยใจดีกับผมเท่าไหร่โดยเฉพาะตู้มิกะที่ผ่านมานี่คือ200โลได้ลุงมาแบบ 2-3 ใบอ่ะมันคูณ2ใช่ไหมเนี่ยดังนั้นก็เลยจะมาโฟกัสที่นางิสะก่อนนะครับก็เพราะว่าตัวของนางิสะเนี่ยในที่สุดก็ทำให้แก๊งทริโอของ Twinkle Witch มาลงตู้กันครบสักทีซึ่งถ้าเกิดใครสงสัยว่า Twinkle Witch คืออะไรเนี่ยก็จะเป็นแก๊ง3เกลือจากเกม Princess Connect นะครับผมโดยที่ประกอบด้วยยุยเลแล้วก็ฮิโยริซึ่งการมาพากย์เสียงของตัวของฮายามินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อฮายามิซาโอริเนี่ยก็ทำให้ครบแก๊งพอดีโดยภาคเป็นเสียงของนางิสะจังนะครับผมที่ผมเสียดายอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวของลิสะเนี่ยไม่ได้มาภาคเป็นเซียเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยไปภาคเป็นอัตสะแล้วก็เลยทำให้แก๊งสะพานน้ำชาเนี่ยประกอบด้วยตัวของมิกะแล้วก็ไฮนางิสะที่เป็นนักพากย์ของทางตัวของเลแล้วก็ฮิโยริแต่ยุยเนี่ยก็จะไปพากย์เป็นตัวของอสุสะแทนนะครับก็เสียดายนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าครบซึ่งตัวผมเองเนี่ยชอบเลมากนะใน Princess Connect เพราะว่าทั้งเท่แล้วก็ดูเก่งมากด้วยดูเป็นที่พึ่งพาได้ก็เลยหวังว่าตัวละครที่ฮายามินพากย์อย่างนางิสะจะออกไวๆนะครับผมวันนี้ก็เลยจะเอาแต้มบุญที่สะสมมานะครับไปเปิดในอิสระครับผมดังนั้นก็ไปลุยกันเลยดีกว่าโดยตามธรรมเนียมของเกมเก่าๆที่ผมเล่นมาเนี่ยก็จะเปิดตั๋ว1โลนะครับให้ได้ทองก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดเป็น10โลครับผมโอเคแอนก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ไปกันเลยอันนี้ออกแค่ทองก็พอนะครับผมแต่ถ้าเกิดออกลุ้งก็ดีเห็นหน้าเอวหน้าแล้วคือท้องไส้มันปวดทุกทีนะเขียนไว้เลยขอฮายามินก่อนนะครับผมมันเป็นฮายะเฉยเลยพีหน้าครับแล้วถ้าเกิดจบในตัวหนึ่งโลนี่คือแบบดวงดีมากเลยไม่เคยได้เลยโอเคครับเมื่อสักครู่ไม่ได้เปิดเสียงก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงกันตอนนี้ปรับกลับมาให้มีเสียงแล้วเรียบร้อยตัวที่2นะครับก็ยังเป็นทีหน้าที่เจ็บช้ำน้ำใจเดี๋ยวตรงนี้ผมจะหมุนไปจนจะกรอให้มันเร็วไปจนถึงที่มันได้ตามที่ต้องการแล้วกันนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเลยเอาขอสีทองปุ๊บหยุดเลยทองปุ๊บหยุดแล้วเดี๋ยวไปเปิดนี่เลยคือแม้แต่ดวงสีทองก็คือไม่ออกวะเนี่ยคำถามโอ้ my god ไม่อยากจะเชื่อตามดาวเออเกมบัวไข่นี่ก็คือมันแปลว่าแฟมฟ้าก็ได้แฟมฟ้าไม่ค่อยใจเท่าไหร่แต่ขออะไรดีๆบ้างกับดวงที่ผ่านมาตอนตู้มิขาที่ผ่านมานี่คือไม่ได้อะไรเลยนะฮะได้มิขามาจับตู้การันตีเนี่ยน้ำขาดจะไหลคือมันคูณสองเลยนั่นแหละตู้นั่นแหละสีฟ้าเรามีบนบทให้ฟังกันนะครับ
度の延長ですね。トリニティの安全のためなら、いくらでも協力します。あのなぁ、やつまびやろな。小さい子だって舐めないで。将来性はものすごいんだ。バレよ。リトン、早くこう、ルエ。ヘポッ、早くこう。สีลุงมาให้เซนเซ่เถอะครับผมฮายามินออกมาก่อนนะลูกนะฮายามินฮายามินลูกหลานของอาจารย์ฮายามินคือนักพากย์นะครับโอ้โหสีไม่ทันได้ตั้งตัวเขียนได้แค่ฮายะชุดแฮปปี้มิลเวลาแบบนี้ต้องไปต่อครับอย่าหยุดครับอย่าหยุดหยุดแล้วเดี๋ยวเจ๊งฮะสามดาวสามดาวสามดาวขอสามดาวขอสามโอ้ my god ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนรุ่ง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 หมดแล้วนะครับโซฟีนะฮะที่ได้จากการที่เขาจะแจกชดเชยมาก็คือตอนซ่อมซอฟต์แวร์เนี่ยคือให้720แต่เอาคืนประมาณ24,000นะครับเกมนี้ปวดหัวเลยผมว่ามันแปลกๆล่ะผมว่ามันแปลกๆล่ะご主人様と一緒に楽しい一日を始め本の中の物語のよ説明や解説が必要少女を美しくするのは化粧ではなく熱情さいやかーやっぱりねอ่ะทูดีก่อนนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนรูปเพื่อการสร้างเอาละครับผมก่อนอื่นก็เอาฮินะจังเมื่อกี้ฮินะจังของเซนเซอยู่ไหนเนี่ยหายเฉยโอเคนี่ฮินะได้โปรดมอบ3ดาวให้คุณครูเถอะครูขอร้องโอ้โอ้ไม่ปวดหัวโอ้จะเกลือเลยมิเลเนียม学園オトセコタマตัวนี้เกลือมากเลยครับ50ตัวไม่ได้เลยจริงๆคือ60แล้วนะกากเลือดทรมานคือช่วงหลังๆนี่คือมีแต่เกลือเลยนะไม่ได้อะไรเลยครับอันนี้คือของแท้เลยลุงหน่อยลุงมีแวว200โลแบบมันเห็นภาพครับมันเห็นภาพลอยมาご主人様と一緒に楽しい9แฟมฟ้า1แฟมเหลืองอันนี้คือการันตีนะฮะคืออันนี้คือเกลือที่สุดเท่าที่จะเกลือได้แล้วここに来ましたได้โปรดได้โปรดเนคอนเนคอนส่งมาส่งเกลือจัดเลยเกลือจัดเลยครับเกลือมากเซ็ตเมียไคเซ็ตが必要なら私に任せてくださいอิ่มเกลือฮะ
นี่คือลุงยังไม่ได้สปายเลยนะเนี่ยผมว่าน่าจะได้เห็นแล้วนะครับเผื่อใครสงสัยนะครับว่า200โลไม่มีลุงเลยเนี่ยมีจริงไหมฮะนี่ครับโอโตเซโคตามะ先生の声が聞こえたのでここに来ましたเวลานี้นี่คือไม่ใช่เลิกของผมเลยนะครับโอ้โหแต่อย่างน้อยเราก็มีหลักฐานนะครับว่า200โลไม่มีเกลือเนี่ยเป็นยังไงฮะ自警団任務の延長ですねトリニティの安全のためならいくらでも協力しますที่เงียบๆนี่คือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคือมันร้อยโลแล้วแบบไม่มีลุงเลยอ่ะคือ ดูดูดแพทย์ช่วยด้วยฮักยีの天使があなたを訪ねてきましたよไปเปิดให้ครบ120โลก่อนミレニアム学園オトセコタマ先生の声が聞こえたのでここに来ましたOh my god เกลือแบบเกลือจนไม่รู้จะพูดนะไม่รู้จะพูดอะไรเลยหมดอารมณ์ミレニアム学園オトセコタマ先生の声が聞こえたのでここに来ましたเปิดถูกตู้ว่ะนางิสาเอามาลูกโอ้ my god แอบสั่นเหลือเกินนะครับตู้นี้หรือคุณผู้ชมเราต้องเปลี่ยนไปวะเราต้องเปลี่ยนตู้เปิดวะแต่เปลี่ยนในขณะที่มาครึ่งทางแล้วช่างมันแล้วไปเลยโอเคโอเคเกลือเหมือนเดิมอันนี้อันนี้ไม่น่าเกี่ยวแล้วฮะไม่น่าเกี่ยวเลยครับเกลือแบบคือนอกจากจะไม่ได้ลุงแล้วนะก็คือไม่ได้เศษเกลือด้วยครับอันนี้เหลือ60โลสุดท้ายนะครับว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงฮะมาสภาพนี้นี่คือแตมฟ้าแบบฟ้าล้วนเลยเกลือされた方はいらっしゃいますか私がすぐに駆けつけますよคือเกมๆอันนี้ผมยังไม่นับว่ามันจะหลุดเลนหรือเปล่าเอ้ยนะโอเคขอเชยๆ3ดาวครับหลายๆตัวหน่อยคุณ3อย่างเงี้ยอันนี้คือลุงนะฮะลุงมาแล้วฮะไปเดียวนะครับผมไปที่4ไม่คือเปิดตู้โทรคีนะครับผมอย่าหลุดเลทพอลึกได้แต่อย่าหลุดเลทเพราะหลุดเลทแล้วคือไม่ได้นะครับ2ไปนะไปที่2นะครับผมถ้าเกิดขึ้นตามิลเลนเนียมขึ้นมาเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นตาของทรินิตี้มาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่นางิสะจะหลุดออกมาในตู้ข้างๆได้ตัวอะไรก็ได้ที่เป็นทรินิตี้กับมิลเลนเนียมนะครับอ่ะมาเก็บกิโลฮะมันหลุดจริงด้วยว่ะโอ้โหแต่สลายใจลาวนะครับแบบนี้อันนี้คือหลุดเลทนะฮะอิโรฮะขึ้นปืน2ไปแล้วจบสิ้นเลยครับทุกคนสำหรับกาชาในรอบนี้เราก็จะขอจากไปด้วยน้ำตาแล้วก็เจ็ดเกลือนะฮะไม่มีอะไรเลยฮายามินก็ไม่ช่วยนะครับผมไม่มีอะไรช่วยเลยนะครับผมจังหวะนี้อย่างเข้มเลยพูดตรง
เตรียมมากนะ少女を美しくするのは化粧ではなく熱情さ。จบสิ้นแล้วครับแล้วก็ไปที่200โรสุดท้ายครับก็คือเป็น10โรสุดท้ายเป็นการเปิดกาชาที่จะเห็นว่าดวงของผมเนี่ยปกติมันก็เป็นประมาณนี้นะฮะเซนเซนชิจิโอะโอมาชิสเตโอริมัสตามสภาพนะครับก็อย่างที่เห็นหน้าตู้คือไม่ออกเลยนะครับ200โลก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เห็นความทรมานของผมแล้วชอบใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็สนับสนุนสปอนเซอร์ที่ของผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวไปนอนก่อนทีนะจังแล้วก็ร้องไห้ก่อนนะปวดหัวเลยจากแผนจะเปิดตู้หน้าเนี่ยเริ่มหมดหวังแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมในถึงจุดนี้นะครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมในการดูผมเปิดกาชาด้วยวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ